สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอร์เอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับฉันคิดว่าเจอพวกเขาแล้วแหละโอ้โหอาชีพอินดี้ something ฮะ there's something really eldoabout it all เลยไอ้พวกนี้เหมือนเอลโดมากครับผมโดยเฉพาะไอ้คนชุดแดงอ่ะอะไรนะไม่มีทางอ่ะI mean I okay I guess อ้าวครับผมสรุปก็คือไอ้ชุดแดงนี่คล้ายๆเอลโดมาครับผมตรงไหนก็ไม่เข้าใจเลยอุ้ยไอ้หมอนี่มันแบบว่าสุดโอ้โหดูท่าหมุนมันดิอย่างเท่ยินดีด้วยในเมื่อไหร่เอลโดแบบเซ็งก็คือแบบว่าคือน่าจะเป็นแอลครับผมบอกเอ้ยแม่งแอลเหมือนคล้ายๆตัวเองมากเลย The guy with the red hair แล้วไอ้คนที่หัวแดงนั่นอ่ะอ้าวรู้จักเหรอนิดนึงนะฮะเนี่ย I think I do ครับผมสรุปก็คือใช่รู้จักไอ้ผัวแดงเอมี่รู้จักไอ้ผัวแดงแบบประมาณว่าตอนแรกแบบไม่แน่ใจมั้งแต่พอดูหน้าให้ชัดๆว่าใช่แล้วแหละรู้จักมันThis is strange is not I look like they are fighting ก็เห็นอยู่เนาะว่ามันแปลกๆเนี่ยดูเหมือนพวกนี้จะกำลังสู้กับวิญญาณอยู่นะหรือเงาดีไม่ดีพวกนั้นอาจจะไม่เห็นว่าตัวเองสู้กับอะไรอยู่เราควรช่วยพวกเขา Fireball โอ้มาเพียบบัตนบฮะ maybe they just need a whole lot of them ฮะนี่ก็แค่บ่นไปเฉยๆนะว่าทำไมมันเยอะอย่างนี้วะฮะ is above you look up เดี๋ยวก่อนนะศัตรูของนายอยู่กับบนหัวพวกนายดูข้างบนเซ่มองข้างบนเหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะจึ๊กเขาให้อ๋อโปรเจคเตอร์เว้ยอ๋อมันไอ้นั่นมันสร้างหมอกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ทำให้เป็นภาพแล้วก็สร้างโฮโลแกรมขึ้นมาในหมอกหรือไม่ก็ไอ้หมอกนี่น่าจะเป็นอะไรที่มันแบบว่าทำให้จิตความสัมผัสเอ้ยจิตสัมผัสของคนตกต่ำลงอ่ะหายไปแล้วอ๋อDoes this อะไรกันล่ะนี่งงไปหมดเลยพวกนั้นไม่เป็นไรเนาะโอ้ขอบใจนะThat told us to look up right นายคือคนที่บอกให้พวกเรามองขึ้นบนใช่หรือไม่You seem to be swinging wildly นี่ก็แค่บอกนะว่าดูเหมือนว่าจะจมตีอากาศอยู่นะอะไรนะเอ้ยโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวตกใจกบพูดได้อีกแล้วเหรอเนี่ยเชื่อเถอะนะ I get this all the time but while I may look at this way I'm a human คือถึงแม้ฉันจะเจออย่างนี้มาบ่อยๆนะแต่เชื่อฉันเถอะฉันเป็นมนุษย์นะand they all kind คือมันมีคนแบบนี้อย่างนี้เต็มไปหมดเลยเหรอโลกนี้น่ะ anyway แต่ยังไงก็เถอะขอโทษที่ขัดจังหวะนะไม่เป็นไรหรอก nature to show ครับผมมีใครไม่มีใครไม่ตกใจตอนเห็นไคลัสครั้งแรกแน่นอนso you were saying
มาลาชโอ้มาลาชเหรอภาพลวงตาเขาวงกตมิติอื่นประมาณนั้นมันไม่ใช่แค่ง่ายๆอย่างที่ผมคิดซะแล้วมันสร้างมิติอื่นได้เว้ยในหมอกสีชมพูเมื่อกี้หรือว่าภาพลวงตาว่า something weird about the whole thing ฉันก็ว่าอยู่แล้วมันแปลกๆอยู่they just keep coming คือมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยคือเกือบก็คือเริ่มพลังเริ่มหมดแล้วอ่ะคือคิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปตายแน่นอนประมาณนั้นฮะดูเหมือนว่าอ๋อประมาณว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงได้สู้กับไอ้นี่ไปจนชั่วชีวิตแน่นอนhis research or somewhere or whatever ฮะไอ้ผู้ชายคนนั้นมันบอกว่ามันเป็นไอ้นี่งานวิจัยของมันอ่ะI'm guessing that must have been what คือนี่น่าจะหมายถึงที่มันบอกครับผมภาพลวงตามิติอื่นคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นภาพลวงตาแหละผมขอแปลเป็นภาพลวงตาเลยนะMaybe let's discuss okay คลิปแปลเปลี่ยนที่คุยกันครับผมAm I to run into แล้วก็เรียบร้อยคิดลีเอมี่ทันทีอย่าเอมี่ไม่ได้เดี๋ยวอ้วถีบยอดหน้าเลยอย่า How lucky am I running into the godness โอ้เห็นด้วยone bus twice ก็คือวันนี้เจอเอมี่2ครั้งแล้วครับผมแต่นี่ใช้คำว่า goddess ก็คือเทพธิดาผู้สูงศักดิ์อะไรเงี้ยนะสวยคนสวยสุดๆอะไรประมาณเนี้ยนะแหม2ครั้งในวันเดียวสุดยอดมันช่างเป็นโชคชะตาไอ้หมอนี่ชักเริ่มเหมือนผมไอ้หมอนี่ชักเริ่มเหมือนผมก็ไปทุกทีแล้วเอมี่บอกดีใจที่เจอนายอีกครั้งนะไล่หมอนี่ไงแล้วเนี่ยแอร์พอร์ตอ๋อไม่เดียวเอมี่เป็นคนไปช่วยไอ้หมอนี่มาเอาเอลโดชัดๆอ่าฮะอ่าฮะยูกับลอตไลค์กับเซอร์เทนซัมวันครับผมครับผมก็คือไปเจอไอ้หัวแดงนี่นะเหมือนเอลโดเลยเนี่ยเอมี่ก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเอลโดเลยanyway so I help ก็ช่วยเหมือนเดิมเนาะแล้วนี่มันอะไรแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยอ๋อเป็นตาของไอ้แลบนี่อีกแล้ว do you know something about this thing คือรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราสู้อยู่ไหมนิดนึงนะ but we areactually looking into this thing trying to find out คือแต่ตอนนี้เรากำลังตามหาข้อมูลของไอ้นี่อยู่นะmy if I like to ask you feel ขอถามข้อมูลหน่อยสิวืดเรียบร้อยสรุปก็คือมาจากอีโลกมึงงั้นthing that what happened คือฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะI know it just might sound like ตาเลยก็คือสำหรับคนอื่นก็คือประมาณว่าน่าจะยากหน่อยนะที่จะเข้าใจแต่สำหรับเอลโดบอกไม่เลย I would be surprised we are actually from a completely different time period ourselves เอลโดบอกว่ามันก็คงจะแปลกใจอยู่หรอกนะแต่ว่าพวกเราก็มาจากต่างมิติอ่ะทีมนี้3คนนี่มาจากต่างเวลากันทั้ง3คนเลยเนี่ยคลาสจากอดีตนะon top of that ใช่ไหมคลาสมาจากอดีตนะ
On top of that we just met another และอีกอย่างหนึ่งนะก่อนที่จะมาเจอพวกนายก็เจออีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีนักท่องเวลาแถวๆนี้ด้วยเหรอนี่ dimension they want business just as everyday thing อ๋อเหรอก็คือข้ามเวลาข้ามมิติทำธุระอะไรเงี้ยครับ ข้ามเวลาทะลุมิติอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่แหละthing is pretty ผู้คนจากต่างมิตินะมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยล่ะbut this has happened before แต่ว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ and hey it would just be rude to not to assume you are telling the truth why lie ก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงนะสำหรับเอลโดก็บอกว่าก็เพิ่งเจอหน้ากันอะเนาะคือเพิ่งเจอหน้ากันจะมาโกหกเรื่องบ้าบอพวกนี้เพื่ออะไรกันใช่ไหมyou know what I like you ครับผมเรียบร้อยก็คือเป็นพวกตรงๆเหมือนกันนะเนาะเรียวบอกแหมฉันชอบนายจริงๆว่ะtalk kind language ก็คือแบบนะคุยกันรู้เรื่องประมาณนั้นฉันคือเอลโดเป็นนักผจญภัยเป็นนักดาบเกนชินผจญภัยเฮ้ยเรียบร้อยลิ้นผมกลับมานี่กลับมานี่แล้วก็นั่นคือเอมมี่และนั่นก็คือไคลัสฉันเป็นฮันเตอร์นะดีใจที่ได้เจอดีที่ได้รู้จักนะอ๋อเอลโดเอมมี่ไคลัสเหรอเข้าใจละโคเลตครับผมเอ้ยผู้หญิงโอ้น้องครับผมแต่แล้วผมไปฝั่งผู้หญิงยากหน่อยผมกระดากไปฝั่งผู้หญิงไม่ได้จริงๆฉันแอลนะalsoเป็นอ้าวเลยนักไออาชีพเดียวกันวะ traveling salesman traveling salesman yes you travel and yet you are a salesman but it doesn't sound weird to hear you say that ก็คือก็มันก็จริงอยู่หรอกนะที่แอลเป็นนักผจญภัยแล้วเขาก็เป็นนักดาบอ่ะนะแต่ว่าพอได้ยินออกมาจากปากของแอลแล้วมันรู้สึกแหม่งๆยังไงก็ไม่รู้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมดันไม่รู้จักไอ้นี่ด้วยก็คือไอ้อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นก่อน Tale of Arise แบบน่าจะมาก่อนอัลฟินกับชานอนบ้างยังไงก็เถอะนะกลับไปตรงนี้เจเนสบอกว่าฉันเจเนสนะเป็นเพื่อนรักของไอแอลเลยเซลาสวิลเดอร์โอ้เป็นนามสกุลที่จะบอกว่าโหลก็โหลนะ at your service ยินดีที่รู้จักครับผมLittle Lady เรียบร้อยไม่คือไม่สนใจผู้ชายเลยครับผมสนใจแต่ผู้หญิงเฮ้ยเซลี่เรียบร้อยเลยชื่อคือที่อเมริกาคำว่าเซลี่นี่มันมีความหมายอื่นอยู่นะช่างมาเถอะอย่าเลยโอเคบอกไปเลยแล้วกันขายบ้านแอปขายบ้านก็คือนี่บอกว่านั่นแหละเรียกฉันว่าเซลี่ก็ได้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันน่าจะสะกดอย่างนี้แหละเซลี่of you guys can just call me whatever ส่วนสรุปก็คือผู้หญิงจะเรียกเขาประมาณว่าเรียกเซลัสหรือเซลลี่ก็ได้แต่คนอื่นอ่ะจะเรียกเขายังไงก็ได้อันนี้สุดโต่งจริงๆว่ะสุดโต่งจริงๆก็คือแบบว่าสรุปก็คือ
ถ้าเกิดผู้ชายเรียกยังไงก็บางทีเขาก็ไม่สนใจอ่ะนะต้องไปผู้หญิงเรียกโอ้โหโคเลตไอ้หมอนี่มันไม่ใช่สุดตรงธรรมดาแล้วมึงเนี่ยคือนะไหนๆก็นะรู้แล้วเนาะยังไงก็เถอะทำอะไรต่อล่ะแล้วนายรู้จักไอ้ผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าล่ะฮะไอ้นักวิทยาศาสตร์แปลกๆอ่ะเมื่อกี้นายบอกเกี่ยวกับการวิจัยใช่ไหมก็รู้จักนักวิเราก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์อยู่นะHe was with this girl, and any time she make him mad and do wrong things, ก็คือเนี่ยก็คือเธอไอ้นักวิทยาศาสตร์นี่อยู่กับผู้หญิงเนาะพอผู้หญิงนี่ทำอะไรผิดพลาดก็โดนโบกซะอ่าฮะเราต้องการที่จะเจอหาเธอแล้วก็ช่วยเธอให้ได้ thing is เราไม่รู้ว่าเธอไปไหนฮะเห็นไอ้สิ่งเรืองแสงกลมๆตรงนั้นไหมรูหนอนยังเปิดอยู่เหรอเฮ้ยรูหนอนยังเปิดอยู่อะไรวะจริงดิเปิดนานเกินไปปะเนี่ยwell they jump in ก็คือนั่นแหละนี่ก็แค่บอกนะว่าพวกนั้นมันเข้าไปในนี้อ่าฮะเห็นพวกนี้มาก่อนเหรออ่าฮะเอ้ยฉันเป็นนักท่องเวลาจำได้ไหมอ่าฮะนั่นคือเป็นทางเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตอ๋อ so you guys just have to have this thing hanging out in the middle of the streetครับผมเซลลอสบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจริงเดี๋ยวก็คือพวกนายมีไอ้รูหนอนนี่นะมาอยู่บนก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นเรื่องปกติเลยเหรอที่มันมีไอ้รูหนอนนี่อยู่บนถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็อันตรายจริงๆนะไอ้รูหนอนมันไม่ได้จู่ๆมันก็เปิดหรอกนะนายต้องเปิดมันเองหรือมีอะไรทำให้มันเปิดขึ้นอะไรประมาณนี้ Well it looks like an girl แล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงจะเป็นคนเปิดมันนะเดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราเห็นอะไรอุ๊ยนิ้วลั่นไม่ใช่เมื่อกี้ฝ่ามือผมไปโดนเฉยๆมั้ง But it sounds like we go through it ก็คือเราก็ไม่รู้หรอกแล้วว่าเราเห็นอะไรแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในรูนี้คงจะเห็นเองคงจะรู้เองเนาะก็คือได้เลยไปก็ต้องเข้าไปเพื่อไปสถานที่เดียวกันเนาะ Then I guess we were traveling through the time คืออย่างนั้นเราก็นะกำลังจะท่องเวลากันแล้วพวกto jump bowling เดี๋ยวนายจะบอกให้พวกเราเข้าไปในรูนี่เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดเราไม่ออกมาล่ะแล้วถ้าเกิดเราไปโผล่บนอากาศ10,000ฟุตล่ะฮึฮะเอ้ยนะพวกนั้นไม่น่าจะไม่เป็นไรหรอก but I guess is betterแต่ก็ระวังไว้ก่อนก็ดีจะระวังยังไงอ่ะ There's no tell what is on the other side so let's make sure we are ready for คือเราไม่รู้หรอกนะว่ามันอะไรอยู่มีอะไรอยู่อีกฟากหนึ่งเราต้องเตรียมพร้อมยังไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะพ้นนายก็มากับเราเหรออืออ๋อฮะครับผมเรียบร้อยครับผมฮะไปand friends join the party เดียวที่บอกว่า and friends เนี่ย
ไม่พูดมาให้แน่ๆหน่อยแล้วเพราะว่าอีกสองคนเราไม่ได้ไม่ใช่เหรออืม Well then once we ready to rip through the time and space ก็คือเตรียมพร้อมเนาะอืมแปลแค่เตรียมพร้อมกันเฉยๆอืมพร้อมนะก็คือเราก็ฟอร์มทีมกันนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปในรูนี้ด้วยกันนะตามไปช่วยน้องแมวผมขาวน่ารักเชียวเข้าไปแล้วอ่ะปัญหาคือจะไปเตรียมจะรู้ได้ไงว่าอีกฝากหนึ่งเป็นยังไงจะเตรียมพร้อมยังไงเนี่ยถ้าเกิดนายกลัวที่จะเข้าไปแล้วก็อย่างนั้นก็อยู่ที่นี่ไปแล้วกันนะเออเจอแล้วเจอกันนะเจ๊ก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปก็ได้โว้ยเฮ้ยรูนอนเปิดนานเกินไปปะเนี่ยกลับมายุคโบราณเลยครับผมWe probably opportunity to introduce our guests ก็คือครับผมเราน่าจะนำอีกกลุ่มหนึ่งไปเจออีกกับอีกกลุ่มหนึ่งนะเนี่ย and we are telling them what we know about ก็เราก็จะได้อัปเดตกันเนาะso we got to group สรุปก็คือเรามี2กลุ่มที่มาจากเวลาต่างกันใช่ไหมdifferent world at the same time ก็คือเราได้ผู้คนจาก2โลกไม่ใช่สิจากต่างโลก2กลุ่มจากต่างโลกในเวลาเดียวกันเข้าใจไหม ผมฟังก็งงๆเอ๊ะผมพูดไปก็เอ๊ะทำไมเสียงมันฟังดูแหม่งๆวะอย่างนั้นยังไงก็เสร็จนะก็คือ2กลุ่มนี้ก็มาจากต่างโลกอะเนาะแล้วก็มาอยู่ที่นี่พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะI almost think ก็คือแบบว่าเรื่องนี้มันเกินบ่อยเกินไปจนแบบว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านานๆจะเกิดขึ้นจะเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้1ครั้งอะไรเงี้ยอยากรู้จังเลยเอ้ยถ้าเอ้ยไม่ใช่เอมี่บอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้น่าจะรู้เหตุผลหน่อยนะว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นyeah I guess we won't know until ก็คือก็นะเราก็คงไม่รู้อะไรหรอกถ้าเกิดไม่ได้คุยกับพวกนี้มันมีเหตุผลอยู่อันเดียวเลยอ่ะโลกนี้ขอให้พวกนี้มาช่วยอ่ะที่นี่มันยังไงกันเนี่ย more like a crowded ก็คือโอ้เข้าใจผมก็งงเอ๊ะอะไรกราวเด็ดอะไรก็คือตอนที่อยู่เอลไซออนน่ะพื้นที่เหยียบอยู่มันเป็นเหมือนก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมเป็นถนนเป็นโลหะอะไรเงี้ยแต่พอมาครั้งเนี้ยมันเป็นพื้นไงเจนัสบอกว่าเอ้ยทำไมครั้งนี้มันเหมือนกับว่าอยู่บนพื้นโลกล่ะฮึประมาณนั้นแหละก็คณะพวกนายย้อนเวลากลับมา 21,100 ปีอ่ะyes until the into the past อึ้งเลยโอ้เป็นใครไม่อึ้งมั่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ 21,100 ปีหรอนี่คือครั้งแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยที่เรารู้ว่ายุคนี้นะรู้ปีที่แน่นอนเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกป่ะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเล่นกันมาเนี่ยคือเรารู้ว่าเนี่ยมันอายุเนี่ยมันอยู่ประมาณ 20,000 ปีก่อนปัจจุบันแล้วเดี๋ยวก่อนนะถอยมาเดี๋ยวก่อนนะก็คืออันไอยุคเอลไซออนเป็นยุค800ใช่ไหมยุค800ก็คื
แล้วยุคเอลโดเป็นยุค300ฮะ2300ปีเหรอโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมคิดอะไรอยู่ยุคเอลไซออนเป็นยุค1100ใช่ไหมเฮ้ยอะไรของผมวะเนี่ยอะไรของผมเออกลับมานี่เลยกลับมานี่เลยโอ้กลับมาโลกจริงซะฝันเฟื่องฝันกลางวันโอ้เสียเวลาไปแป๊บนึงเลยเพราะตัวเองงงไปเองกลับมานี่ก็เข้าใจอยู่หรอกที่ตกใจเนาะhead in the game โอเคก็นะดึงเขาเรื่องกันเลยทีเดียว how are we going to find these two placeThis big คือแล้วเราจะไปหาสถานที่อย่างนี้เจอได้ยังไงไม่ใช่จะไปหาไอ้สองคนนั้นเจอได้ยังไงกับสถานที่ใหญ่ขนาดนี้ Even know แล้วเราไม่รู้ชื่อพวกมันด้วยซ้ำ All we know นะ the guy แล้วสิ่งที่เรารู้แค่ว่าไอ้ผู้ชายนะเป็นตัวอุบาทเนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเหมือนว่าจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ถูกเลือกนะอ่ะผู้ถูกเลือกเหรอใช่แล้วล่ะมันเรียกเธออย่างนั้นน่ะเราโลกที่เรามาก็มีผู้ถูกเลือกเหมือนกันนะแต่ว่าผู้ถูกเลือกของนายกับของเราดูเหมือนจะไม่เหมือนกันนะwell then we have สรุปก็คือนะเราน่าจะรู้แล้วแหละน่าจะใช่is more likely นะครับผมนี่ไงก็ดึงเข้า ember of ไม่ใช่ lay of ember ทันทีครับผมฮะครับผมเราก็บอกว่านี่น่าจะใช้ lay of ember ครับผมแล้วพวกนี้บอก lay of ember คืออะไรอ่ะแล้วนี่ก็อธิบายไปให้เนาะแล้วนี่ถามว่ารู้ไหมมันพวกมันไปเจอกันที่ไหนalready gone ก็คือเราก็รู้อยู่หรอกแต่ว่าสถานที่ที่เราไปนะมันพอไปถึงปุ๊บพวกมันก็ไปแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจบเรียบร้อย actually it will be faster คือก็จะนำทางไปเลยครับผมเอ้ยเดียวสกิดผมคิดว่าไม่น่าพลาดอะไร Power of Travel to Time ชูพิกอัพเพิร์กอัพさすがコレットちゃん願い事も可愛いぜロイド君はやっぱ未来に行ってテストの答案とか覗いちゃういや行かない先生に怒られずに済むってのは魅力的だけどさ過去も未来も変えていいものじゃないだろうロイドだからロイドロイもう台無しだよ What up ครับผมไอ้นี่ก็แค่คุยเล่นๆกันเฉยๆเกี่ยวกับไอ้นี่ตอนแรกก็ทึ่งนะว่าเฮ้ยการเดินทางข้ามนักเดินทางข้ามเวลาเหรอโอ้หูพึงเลยสิโรยอะไรประมาณนี้นะก็คือนี่ก็แล้วนี่ก็แบบว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีนะที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้แล้วก็มานั่งเลือกแล้วก็มานั่งถามกันครับผมว่าถ้าเกิดเดินทางข้ามเวลาได้ใครอยากจะไปไหน
อย่าไปอดีตหรือไปอนาคตอะไรงี้นะเออแล้วก็จะทำอะไรแค่นั้นแหละครับผมเออ Where could it be Weird and should be around here คุยอะไรกันอยู่นี่ Eldo Amy ล่วงเออน้องล้มเยอะนะเนี่ยหน้าเอลโดแย่มากอ่ะโอ้เลเรียบร้อยどこで見つけたんだ表紙にとっさに何かに捕まろうとして手に持っちゃってたみたい。お手柄よ。これがあれば新しい装備を作れるわ。おお。すごいなコレット。コレット。喜んでくれたならよかった。コレット。ロイ。Round Stone ครับผมก็คือเมื่อกี้คุยเกี่ยวก็คือเปิดฉากมาเนาะเอลโดกับเอมี่กำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่นะเออแล้วก็แบบว่าแล้วโคเลตเออก็คือลอยก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วโคเลตก็ตามมาครับผมเออแล้วโคเลตก็ล้มต่อหน้าทุกคนเลยเออพวกเราก็แบบเอ้ยโคเลตล้มบ่อยนะเออแล้วลอยก็บอกว่าโคเลตอะล้มบ่อยก็จริงเป็นพวกซุ่มซ่ามก็จริงแต่พอเวลาล้มอะไรเงี้ยนะจะมีอะไรโชคดีตามมาเสมออย่างเช่นบางทีก็เจอสถานที่ใหม่ๆหาของเจอสถานที่แปลกๆเจอสถานที่ที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนกับครั้งนี้เธอล้มปุ๊บมือจะไปหยิบของที่พวกเราตามหาอยู่พอดีโอ้ครับผมตรงนี้ก็ตั้งแคมป์ได้เนาะคิดว่าสวยอ่ะสวยมากนี่ขนาดแบบผมอยากรู้จริงเลยว่าไอ้พวกคนที่วาดแผนที่เนี่ยเป็นคนยังไงวะแบบอึ้งมากอ่ะอึ้งมากๆผมอึ้งกับคนวาดแผนที่จริงๆเอ้ยไม่ใช่วาดแมปอ่ะไม่ใช่แมปสิวาดแผนฉากหลังอ่ะโหก็คือตรงนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะเนี่ยto plan not even a statue ก็คือมันไม่มีอะไรเลยที่นี่อ่ะมันไม่มีสถานที่ที่จะให้อธิษฐานไม่มีหุ่นเชิดไม่มีรูปปั้นพระอะไรอย่างนี้เลย rich คือตอนแรก guess they can tell they can all be ก็คือไอ้นี่ก็น่าพูดถึงโบสถ์ที่รวยๆของประเทศไอ้ของโลกตัวเองเนาะI'm starting to think that maybe the church is somewhere else. They did say something about some ruin being turned into a temple. ก็คือเจนัสบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าไอโบสถ์เนี่ยน่าจะอยู่ที่อื่นแล้วเอลโดก็บอกว่าเออมันเราได้ข่าวมาว่าไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนซากหลักพังให้กลายเป็นโบสถ์ละเออ
then how about we go okay ก็จะเข้าไปที่นั่นกันแล้วกันเนาะเออเข้าไปในซากปรับผังนั้นดูได้ยินเสียงนั้นไหม yes I believe it come from over ใช่มันมาจากทางนั้นแกไปดูกันอ้าวเฮ้ยมีคนล่วงอยู่ไม่เป็นไรนะThis is right it's he made out of metal อ้าวเฮ้ยแข็งโป๊กเลยเหรอตัวแข็งไปเลยอ้าวครับผมเป็น Android ไอ้โดรนกับไอ้หุ่นนี้น่าจะมาจากที่เดียวกันดูนั่นดิมีประตูทางเข้าด้วยThe keep out of into the then go guard the gate with the man with a man who want to want for nothing What better way to keep out intruder than to guard the gate with a man who want for nothing หรออะไรเนี่ย who want for nothing ก็คือไคลัสน่าจะบอกว่าเออดีแล้วที่เอาไว้นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วล่ะที่เอาหุ่นยนต์มากั้นมาขวางทางเนี่ยเออแต่แบบนี้แน่นอน The guy look for นี่ก็อธิบายไอ้นักวิทยาศาสตร์เนาะไอ้หุ่นยนต์นี่ถูกโจมตีมีคนพยายามเข้าไปใช่ไหม The follower may be a pretty passionate หรือว่าอาจจะเป็นผู้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นสาวกไดฮาร์ดสาวกอะประมาณว่าติงเป็นติงของที่นี่ก็ได้แล้วแบบอยากเข้าไปเข้าไม่ได้เลยนะเลยบ้าคลั่งบ้านอินคานาอินโนเซนต์ is ครับผมไอ้หัวแดงบอกว่าไม่น่าใช่หรอกแต่ว่าโคเลตนี่ช่างอินโนเซนต์ละเกินครับผม I'm getting done by the someone นี่ก็เดาๆกันไปครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเอลเฟนแหละI hope this girl is okay ก็คือนั่นแหละนะก็กลับดึงเข้ากลับมาเรื่องผู้หญิงอีกนะคิดว่าผู้หญิงคงไม่เป็นไร I'm more weird about if she คือครับผมก็คือเจนัสก็แบบกำลังคิดอยู่ครับผมว่าเธอเป็นผู้ถูกเลือกจริงหรือเปล่า Guys we don't even know if she is เอ้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเธออยู่ข้างในหรือเปล่าแปลทางเดียวที่จะรู้ได้คือต้องเข้าไปเชื่อนิดนึงอ้าวมีนี่อีกโอเคมาตรงนี้ได้5คนเลยฮะ Two swords men at once ก่อนนี้ก็บอกว่าเออนายใช้ดาบ2มือเนาะสุดยอดเลยก็ฝึกมานานเนาะ yourself truly marvelous the thing once you can hang up in扱いがうまいんだなコレット
それとピコピコハンマーもあるんだよ。それ。おもちゃみたいに小さいハンマーなんだ。チャクラムにピコピコハンマー。ก็แค่คุยกันเรื่องอาวุธเฉยๆท่านเนี่ยก็แค่คุยเรื่องอาวุธโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเราไว้ค่อยเจอกันทีในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ